ครับมาดูข้อ16กันต่อเลยครับน้องอ่านโจทย์เลยครับข้อ16นะครับกำหนด an เป็นลำดับเลขคณิตโดยมี d เป็นผลต่างร่วมซึ่ง d มีค่าไม่เท่ากับ0นะครับถ้าซิกมาตั้งแต่100จนถึง200ของ an เนี่ยมีค่าเท่ากับ c คูณกับซิกมาของลบ1กำลัง n คูณกับ an ตั้งแต่ n ตั้งแต่พจน์ที่100ถึงพจน์ที่200นะครับซึ่งตัวนี้ไม่เท่ากับ0แล้วเนี่ยจงหาค่า cข้อกอไก่99ข้อขอไข่100ข้อคอควาย101แล้วข้ององู102ข้อนี้ก็เป็นเรื่องลำดับเลขคณิตนะครับลำดับและอนุกรมน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าลำดับและอนุกรมเนี่ยมีสูตรและทำยังไงนะครับสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นลำดับอะไรครับลำดับเลขคณิตใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยลำดับเลขคณิตนะครับลำดับเลขคณิตนี่น้องจะดูได้ว่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับโดยที่ก็คือพจน์ใดก็ตามลบกับพจน์ก่อนถัดหน้ามันจะออกมาเป็นค่า d โดยที่ d มีค่าคงที่เรียกว่าเป็นผลต่างร่วมนะครับถ้าน้องมองดูดีตรงนี้คืออะไรน้องจะได้ว่า an ของน้องนะคือ a1 บวกกับ n ลบ1 d นี่เป็นสูตรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเช่น2 5 8 11 14ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้น้องจะได้ว่าพจน์แรกคืออะไรพจน์แรกคือ1 a1 คือ2นะครับและ n ของน้องคืออะไรโทษครับ d ของน้องคืออะไร d ของน้องคือผลต่างร่วมคือ3ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับงั้นมาดูข้อนี้เลยข้อนี้ข้อนี้เรามาดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าพี่ลองมองดีๆมันคืออะไรครับตรงนี้น้องจะได้เป็นพจน์ที่เป็นเลขคู่จะออกมาเป็นตัวมันเองใช่ไหมครับแต่พจน์ที่เป็นเลขคี่จะออกมาเป็นลบของตัวมันเองเพราะว่าอะไรเพราะลบ1กำลังเลขคี่จะออกมาเป็นลบ1บวก a อะไรครับ102ลบ a 103บวกไปเรื่อยๆจนถึงอะไรครับบวก a 198ลบ a 199แล้วก็บวกa200 ใช่ไหมครับตรงนี้พี่ทำต่อได้ไรถ้าพี่มองดีๆพี่อยากจะจับคู่ a102 กับ a101 ไว้ด้วยกันพี่จะบวกกับ a102 ลบด้วย a101 บวกด้วยอะไรอีก a104 ลบด้วย a103 บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกอะไรครับ a พจน์ที่200ลบ a พจน์ที่199ตรงนี้คืออะไรครับพวกตรงนี้นี่ถ้าน้องมองลองมองดีๆตรงนี้มันคือ
พจน์ใดๆก็ตามลบด้วยพจน์ที่ต่ำกว่ามัน1ตัวมันก็คืออะไรครับเราบอกแล้วมันคือผลต่างร่วมใช่ไหมครับ an บวก1ลบด้วย an เท่ากับ d มันพี่จะได้ว่าตรงนี้เป็น a 100บวกกับ d มีทั้งหมดกี่ตัวตรงนี้ตั้งแต่101จนถึง200มีทั้งหมด200ตัวใช่ไหมครับมีทั้งหมด100ตัวใช่ไหมครับแต่มีทั้งหมดกี่คู่มี100คู่ใช่ไหมครับก็เป็น1 a 100บวกด้วย 100d นะครับตรงนี้ขอโทษทีครับเอาใหม่ตั้งแต่101ตั้งแต่101ถึง200มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับมี100ใช่ไหมครับแต่มี50คู่มี50คู่นะครับโทษทีอันนี้เมานิดนึงมี50คู่เพราะน้องจะได้ว่าซิกมาของลบ1กำลัง n ของ an ตั้งแต่ n ตั้งแต่เป็น100จนถึง200จบมาได้เป็น a 100บวกกับ50 d ใช่ไหมครับต่อไปเรามาพิจารณาตัวนี้กันเปลี่ยนสีบ้างซิกมาของ n พจน์ที่100รวมกันไปเรื่อยจนถึง n พจน์ที่200นี่ของ an อันนี้ก็ตรงๆเลย a 100บวกไปเรื่อยๆจนถึง a พจน์ที่200ใช่ไหมครับถ้าน้องลองมาดูดีพี่จะเขียนใหม่เป็น a 100บวกกับพจน์ที่ a 101นะพี่จะเขียนเป็น a 100บวกกับ d ใช่ไหมครับพจน์ที่ a 102พี่จะเขียนเป็น a 100บวกกับ 2d เพราะ a พจน์ที่ a ที่102ต้องมากกว่า a พจน์ที่101อยู่ d บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกอะไรครับ a พจน์ที่100อยู่เท่าไหร่บวกอะไรตัวสุดท้าย a 101บวก1 a 102บวก 2d a 200ก็ต้องบวก 100d ใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องก็ดูง่ายๆก็ได้ว่าตัวนี้เป็น a ที่101ตัวนี้เป็น a ที่200นับมากี่ตัวมีทั้งหมด100ตัวตรงนี้ก็ต้องเป็น100ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเท่ากับอะไรครับก็จะเท่ากับก็จะมี a 100อยู่ทั้งหมด101ตัวคูณกับ a 100นะครับบวกกับอะไร1บวกกับไปเรื่อยจนถึง100คูณกับ d 101 a 100บวกด้วยตัวนี้ส่วน2คูณตัวนี้บวก1 d ก็มาเป็น101 a 100บวกกับ50คูณ101 d ได้มาเป็น101คูณกับ a 100บวกกับ50 d ใช่ไหมครับเดี๋ยวตรงนี้พูดง่ายคือน้องได้แล้วว่าอะไรซิกมา n เท่ากับ100ไปจนถึง200รวมกันตั้งแต่พจน์ที่100จนถึงพจน์ที่200มีค่าเท่ากับ101คูณ a 100บวก 50d เพราะนั้นแทนเข้าไปเลยลองเขียนสมการนี้ใหม่น้องจะได้ว่าอะไร101คูณกับ a 100บวก 50d มีค่าเท่ากับอะไรครับ c คูณกับอะไรคูณกับไอ้สีเขียวนี้สีเขียวนี้คืออะไรสีเขียวคือนี้คือ a 100บวก 50d ใช่ไหมครับก็แทนลงมาเป็น a 100บวก 50d คราวนี้ก็ทำการตัดแหลกน้องก็จะได้ว่า c ของเราเนี่ยก็คือตามจริงคืออะไรก็คือ101นะครับครับข้อนี้ก็ตอบข้อคอควายนะครับตอบ101สรุปความรู้ที่ใช้ในคำในข้อนี้นิดนึงข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ต้องรู้ลำดับเลขคณิตและรู้การเขียนพจน์แต่ละพจ
และเขียนทุกตัวให้อยู่ในพจน์ของ A100 และตัดกันได้เองนะครับก็จะออกมาเป็นข้อคอควายนะครับตอบ101นะครับ